โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราทิพย์นะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาสอนเพื่อนๆเทรดณจุดกลับตัวนะครับเมื่อกราฟวิ่งเป็นเทรนกันนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าเทรดเมื่อกราฟวิ่งเป็นเทรนเนี่ยเราเข้าเทรดยังไงฮะแน่นอนเวลาเราจะเข้าเทรดเนี่ยปกติเราเห็นกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นสมมติวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นปุ๊บเราทำยังไงฮะเราก็เทรดขึ้นทันทีเลยใช่ไหมเปิดกราฟมาเจอเทรนขาขึ้นแล้วก็เทรดขึ้นทันทีเลยใช่ไหมอันนี้คือบางคนก็ทำอย่างนี้กันใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าเปิดกราฟมาเจอเทรนขาลงนะฮะปุ๊บก็เทรดลงทันทีเลยใช่ไหมฮะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ทำแบบนี้อยู่นะครับผมจะบอกว่ามันไม่ใช่วิธีการที่ผิดนะครับมันกลับกันมันคือวิธีการที่ถูกต้องแล้วนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมจะสอนเพื่อนๆในคลิปนี้มันคือวิธีการที่ถูกต้องไปอีก1ระดับนะครับก็คือที่เพื่อนๆทำอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นเลเวล1ใช่ไหมแต่สิ่งที่ผมจะสอนเพื่อนๆหลังจากนี้มันคือเลเวล2มันก็คือเพิ่มจากเดิมมาแค่1ระดับเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการเพิ่มมาอีก1ระดับที่ผมคิดว่าน่าจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆเนี่ยดีขึ้นไปค่อนข้างมากพอสมควรเลยนะครับประมาณนี้เลยนะโอเคป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาในคลิปนี้กันนะก่อนอื่นฝากเพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์ครั้งต่อไปด้วยนะครับโอเคผมท้าเพื่อนๆกดกันแล้วนะฮะป่ะเดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหากันเลยครับโอเคผมก็สำหรับวิธีการเทรดณจุดกลับตัวเมื่อกราฟวิ่งเป็นเทรนนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเราต้องทำความรู้จักกับเทรนก่อนนะครับเทรนเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2เทรนนะฮะ1ก็คือเทรนขาขึ้นนะครับกับ2ก็คือเทรนขาลงนะครับเทรนขาขึ้นเนี่ยจะประกอบด้วยสวิงไฮและสวิงโลที่ยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสังเกตตรงนี้นะเห็นไหมฮะตรงนี้คือไฮเนาะสวิงไฮนะครับจะเห็นว่าสวิงไฮเนี่ยยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยเห็นไหมฮะแล้วตรงนี้ก็คือสวิงโลนะครับเห็นไหมสวิงโลเห็นไหมฮะก็ยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับอันนี้คือเทรนขาขึ้นนะครับเขาจะมีสวิงไฮและสวิงโลที่ยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อไปนะฮะสำหรับเทรนขาลงนะครับเทรนขาลงก็ตรงกันข้ามเลยนะฮะเทรนขาลงก็จะมีสวิงไฮและสวิงโลที่ลดระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับนี่เลยนะฮะเห็นไหมฮะสวิงไฮเห็นไหมฮะสวิงไฮลดระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็สวิงโลนะครับก็ลดระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยเห็นไหมฮะนี่เลยนะครับนี่คือเทรนขาลงนะครับเทรนขาลงนะครับก็จะประกอบด้วยสวิงไฮและสวิงโลที่ลดระดับต่ำลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับถามว่าทำไมเราถึงต้องรู้จักสวิงไฮกับสวิงโลนะครับในการเทรดณจุดกลับตัวนะครับไม่ว่าจะเทรดณจุดกลับตัวตอนกราฟเป็นไซด์เวย์หรือตอนกราฟเป็นเทรนก็ตามสวิงไฮและสวิงโลคือสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สวิงไฮและรู้สวิงโลนะครับจะทำให้เราสามารถหาจุดกลับตัวได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแน่นอนฮะในบทเรียนนี้เนี่ยเราจะเทรดณจุดกลับตัวใช่ไหมฮะเราก็ต้องรู้จักสวิงไฮสวิงโลเพื่อให้มันสามารถที่จะช่วยให้เราหาจุดกลับตัวได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคราวนี้เมื่อเรารู้จักสวิงไฮกับสวิงโลแล้วนะครับที่เขาประกอบอยู่ในเทรนนะครับเวลาที่เราจะเทรดในกราฟที่กำลังจะวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับทางที่ดีที่สุดนะฮะเราตัดสวิงไฮทิ้งไปเลยนะครับเนี่ยตัดสวิงไฮทิ้งไปเลยนะฮะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเราจะเทรดในกราฟที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีที่สุดเราควรเทรดขึ้นตามกราฟที่กำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นึกภาพออกใช่ไหมฮะการที่เรามาเทรดลงตามสวิงไฮนี้นะฮะมันจะทำให้การเทรดของเราเนี่ยมันเป็นการเทรดแบบสวนเทรนนะครับซึ่งแน่นอนฮะการเทรดแบบสวนเทรนเนี่ยเรามีโอกาสที่เราจะโดนแรงของเทรนทำให้เราแพ้เมื่อไหร่ก็ได้ลองคิดง่ายๆนะฮะว่ากราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นและเราไปเทรดลงณตอนที่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะเหมือนปลาที่ว่ายทวนน้ำไหมฮะเหนื่อยไหม เหนื่อยไหมแล้วคิดว่ากว่าจะไปถึงเป้าหมายอ่ะมันยากไหมเอาง่ายๆฮะแค่100 เมตรก็ได้ถ้าเราเป็นปลาที่ว่ายทวนน้ำเพื่อที่จะไปถึงเส้นชัยในระยะทาง100 เมตรเราว่าเราเหนื่อยมากไหมเหนื่อยมากใช่ไหมและกว่าจะไปถึงยากไหมยากใช่ไหมแต่กลับกันถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะเทรดตามเทรนนะครับเทรดขึ้นณจุดที่กราฟเกิดสวิงโลตรงนี้มันจะดีกว่าไหมฮะมันเหมือนกับการที่เราเป็นปลาที่ว่ายตามน้ำฮะสมมุติว่าเราต้องการที่จะไปถึงเส้นชัยที่มีระยะทาง100 เมตรเหมือนกันการที่เราเป็นปลาแล้วว่ายตามน้ำเนี่ยมีโอกาสที่เราจะไปถึงเส้นชัยได้ดีกว่าและง่ายกว่าไหมฮะใช่ครับถูกต้องเราจะไปถึงเส้นชัยได้ดีกว่าและง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทรดในกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นนะครับ จุดกลับตัวที่เราควรจะเลือกเทรดก็คือจุดกลับตัวขึ้นนะฮะหรือว่าสวิงโลที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อที่ว่าหลังจากกราฟหลุดสวิงโลแล้วเขากำลังจะกลับตัวขึ้นเนี่ยก็จะได้โดนแรงของเทรนขาขึ้นเนี่ยช่วยผลักให้วิ่งขึ้นไปได้ด้วยการที่เราเข้าไปเทรดณตอนนั้นเนี่ยก็จะทำให้เรามีโอกาสชนะมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับอันนี้เข้าใจนะครับมันก็คือการ follow trend นั่นเองนะครับแต่มันเป็นการ follow trend ที่ advance ไปอีกหนึ่งขั้นเนาะโดยการที่เราเลือกเทรดณจุดที่เป็นจุดสวิงโลแทนนะครับเพื่อทำให้การเทรดของเราในไม้นั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูในกราฟที่วิ่งเป็นเทรนขาลงกันดูบ้างนะครับสำหรับเทรนขาลงนะฮะจุดที่เราจะเข้าเทรดนะครับก็คือจุดสวิงไฮนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะถามว่าทำไมเราถึงเลือกสวิงไฮนะครับเพราะว่าหลังจากที่กราฟหลุดสวิงไฮแล้วเนี่ยเขาจะวิ่งลงต่อนั่นเองนะครับการที่เรามาเทรดลงณจุดที่เป็นสวิงไฮตรงนี้นะครับมันก็จะทำให้การเทรดของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะนอกจากกราฟหลุดสวิงไฮแล้วเขาจะวิ่งลงแล้วนะฮะแรงของเทรนขาลงเนี่ยก็จะช่วยผลักให้กราฟวิ่งลงไปอีกนั่นเองนะครับก็จะทำให้การเทรดของเราในไม้นั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะก็คือวิธีการเทรดณจุดกลับตัวเมื่อกราฟวิ่งเป็นเทรนนะครับสรุปเลยนะฮะเมื่อกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเราควรเลือกที่จะเทรดขึ้นณจุดที่กราฟเกิดสวิงโลนะฮะเพราะว่าหลังจากที่เขาเกิดสวิงโลแล้วนะฮะแล้วหลังจากเขาหลุดสวิงโลแล้วเกิดการกลับตัวขึ้นนะฮะแรงของเทรนขาขึ้นก็จะได้ช่วยผลักกราฟที่กำลังหลุดสวิงโลแล้วกำลังจะกลับตัวขึ้นเนี่ยให้มีประสิทธิภาพในการกลับตัวขึ้นได้มากขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็กลับกันนะครับถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงเราก็ควรเลือกกดเทรดลงนะฮะในช่วงที่กราฟกำลังเกิดสวิงไฮนะครับเพราะว่าหลังจากที่กราฟเกิดสวิงไฮนะครับแล้วเขาหลุดสวิงไฮแล้วกำลังจะกลับตัวลงนะฮะในช่วงนั้นเนี่ยแรงของเทรนขาลงจะได้ช่วยผลักกราฟที่กำลังจะกลับตัวลงนั้นเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็มีโอกาสชนะมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็คือวิธีการเทรดณจุดกลับตัวเมื่อกราฟวิ่งเป็นเทรนนั่นเองนะครับโอเคอันนี้เนี่ยเป็นภาคทฤษฎีนะฮะผมคิดว่าเฮ้ยทฤษฎีใครก็พูดได้เดี๋ยวทำให้ดูดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปลงสนามจริงกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเทรด2ไม้นะครับให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนะมาดูกันนะฮะว่าเมื่ออยู่ในสนามจริงแล้วจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยฮะโอเคคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ตัวอย่างที่2นะฮะก็คือตัวอย่างของการเทรดลงนะครับเมื่อกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับโอเคเราก็จะเทรดลงนะจุดสวิงไฮนะฮะโอเคครับผมก็สลับไม้ที่อันนี้มันคือไม้ที่1นะฮะผมเจอตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่1นะ ที่จริงผมควรได้ตัวอย่างที่1เป็นการเทรดขึ้นเมื่อกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมเจอกราฟที่เป็นเทรนขาลงก่อนนะฮะก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่1แล้วกันนะครับโอเคโอเคครับผมก็สรุปในไม้ที่1นะฮะก็กราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับเห็นไหมฮะกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็อย่างที่2กราฟณปัจจุบันนี้เขาเกิดสวิงไฮนะครับซึ่งกราฟเนี่ยกลับตัวขึ้นมาทำสวิงไฮค่อนข้างสูงมากพอสมควรนะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นเลยนะฮะว่าเขาเนี่ยขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วก็กำลังจะกลับตัวลงแล้วนะครับในช่วงนี้เองผมก็มาเทรดลงตามเลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นไปตามเทคนิคเลยนะครับกราฟที่กำลังหลุดจากสวิงไฮแล้วก็กำลังจะกลับตัวลงนะครับโดนแรงของเทรนขาลงนะฮะช่วยผลักให้วิ่งลงด้วยนะครับทำให้การกลับตัวลงเนี่ยมีประสิทธิภาพมากๆนะฮะแล้วก็ส่งผลให้ไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงแล้วก็ชนะไปนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะฮะว่ากราฟเนี่ยพยายามจะวิ่งลงตลอดเวลาเลยเห็นไหมฮะเพราะว่าแรงของเทรนขาลงเนี่ยช่วยให้กราฟที่กำลังจะหลุดสวิงไฮนี้เนี่ยเกิดการกลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะอย่างที่ทุกคนเห็นตรงนี้เลยนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะฮะก็คือตัวอย่างที่1นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในตัวอย่างที่2เลยนะครับตัวอย่างของการเทรดขึ้นเมื่อกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับไปดูกันเลยนะฮะโอเคครับผมก็ตอนนี้ได้ตัวอย่างของการเทรดขึ้นนะฮะเมื่อกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแล้วนะครับก็นี่เลยนะฮะกราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยเขากำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเลยนะครับนี่นะครับผมตีเส้นเทรนให้เพื่อนๆเห็นชัดๆนะครับนี่เลยนะครับกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเลยนะฮะแล้วก็ณช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้นะฮะกราฟก็ได้มีการโน้มตัวลงมานะครับซึ่งโน้มตัวลงมาทำสวิงโลได้ค่อนข้าง ลึกพอสมควรนะครับก็แปลว่าหลังจากนี้ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับสรุปเขาก็กลับตัวขึ้นจริงๆเห็นไหมฮะแรงของเทนขาขึ้นนะครับก็ช่วยผลักกราฟที่กำลังจะกลับตัวขึ้นนี้เนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเห็นไหมฮะกราฟ2แท่งนี้เนี่ยกลายเป็นแท่งที่ใหญ่กว่า2แท่งก่อนหน้านั่นเองนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะฮะก็คือทั้ง2ไม้นะครับที่ผมเอามาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูในคลิปนี้นั่นเองนะฮะก็หวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะฮะแล้วก็หวังว่าความรู้ที่ผมแชร์ให้นี้จะทำให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นอย่างที่ทุกคนตั้งใจกันเอาไว้นะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับที่ผมมาแชร์ความรู้แบบนี้อีกนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์ครั้งต่อไปด้วยนะครับและที่สำคัญห้ามลืมนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กับผมด้วยนะฮะผมจะได้รู้ว่าเฮ้ยเพื่อนๆชอบที่ผมมาแชร์ความรู้แบบนี้นะผมจะได้ทำคลิปแชร์ความรู้แบบนี้ออกมาให้กับเพื่อนๆอีกนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมมาร์คนราทิพย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve.